กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอเอ่ยถึงจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่จะรู้จักกันว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของไทยน่าจะเป็นเมืองชายทะเลและประกอบอาชีพประมงกันซะเป็นส่วนใหญ่คงนึกไม่ถึงภาพแบบนี้กันแน่ๆเป็นเมืองที่ใช้วิถีพอเพียงนะครับทำการเกษตรก็ทำการเกษตรแบบโดยใช้หลักความพอเพียงทำแต่พอดีตัวนะครับโดยความเป็นอยู่กินอยู่ก็ไม่สังเกตดูว่ามาที่นี่การกินอยู่การอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยดูเหมือนเมืองหรูๆที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวของคนทางใต้เป็นแหล่งผลิตข้าวชื่อดังที่มีที่นี่เพียงที่เดียวเรียกชื่อกันว่าข้าวสังหยดข้าวสังหยดเนี่ยเป็นข้าว GI พันธุ์แรกของประเทศไทยนะคะ GI คือ Geographic Indicating นะคะก็จะเป็นข้าวที่ปลูกได้เฉพาะในจังหวัดพัทลุงเท่านั้นนี่ก็ขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI แล้วตั้งแต่ปี2549เนื่องจากว่าลักษณะพิเศษของมันก็จะเป็นเรื่องของสีแล้วก็ตัวของเมล็ดที่จะเป็นเมล็ดเล็กแล้วก็สีแดงแล้วก็เปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างแข็งนะคะหลังจากขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI แล้วเราจึงเรียกชื่อข้าวพันธุ์นี้ว่าข้าวสังหยดเมืองพัทลุงและจากการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารพบว่ามีธาตุเหล็กแคลเซียมและวิตามิน B3 สูงมากเป็นพิเศษสิ่งที่ควรทำก็คือสนับสนุนให้มีการปลูกข้าวสังหยดอินทรีย์เพื่อให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นไปอีกคือแต่ก่อนผมอยากจะทำข้าวอินทรีย์เพื่อจะบริโภคกินในบ้านในครัวเรือนคือให้ทุกคนกินข้าวสุขภาพครับแล้วก็ถ้าที่เหลือคือเอาไปขายซึ่งผลหลายคนร่วมกันมันจะได้ปริมาณข้าวที่เยอะแล้วจะสามารถซื้อข้าวในราคาสูงได้ในกลุ่มคือคนก็ได้ข้าวในราคาที่สูงขึ้นแล้วก็คนทั่วไปจะได้กินข้าวที่มีประโยชน์ด้วยครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงมหาดไทยมุ่งพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำศักยภาพของจังหวัดพัทลุงมาผนวกกับองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและพัฒนาที่มีฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตดูแลทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวพ.3หรือว่าศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้จึงได้ร่วมกันกับจังหวัดพัทลุงดำเนินโครงการพัฒนาข้าวสังหยดแบรนด์พัทลุงเพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตข้าวสังหยดตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางครบทั้งห่วงโซ่คุณค่าหรือที่เรียกกันว่าวาลูเชนโดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีที่พร้อมใช้สำหรับการพัฒนาข้าวสังหยดจากนั้นนำเสนอโครงการต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงหรือว่า PCSO และดำเนินการผลักดันโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เกิดผลที่ชัดเจนเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆได้ตามที่จังหวัดได้ตั้งเป้าไว้ก็คือ350ไร่400แปลงแต่จำนวนไร่เนี่ยมากกว่าที่จังหวัดกำหนดก็คือ 1,000 ได้ประมาณ 1,600 กว่าไร่ปัจจุบันข้าวสังหยดประสบปัญหาเรื่องราคาเช่นกันทุกวันนี้ตลาดรับซื้อเพียง 8,000 บาทต่อตันประกอบกับเกษตรกรไม่ชำนาญในเรื่องการขายโครงการจึงสร้างแบรนด์มโนราขึ้นรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อมาทำการตลาดและจัดจำหน่ายให้คือจากเดิม 8,000 บาทเราบอกว่าโครงการแบรนด์มโนรารับซื้อที่ 17,000 บาทซึ่งตรงนั้นเนี่ยเกษตรกรเนี่ยโอเคในราคา 17,000 บาทนะคะแต่เราบอกว่าต้องออร์แกนิกผ่านนะคะเราก็จะมีการตลาดในปี60เนี่ยเรามีตลาดรถโชว์ไปที่ภาคต่างๆแมทชิ่งผู้ผลิตกับตลาดเจอกันอย่างเงี้ยฮะและนอกจากนั้นยังแนะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้มากขึ้นเราคิดว่าจะเอาตัวที่มีวัตถุดิบที่มีราคาถูกอันนี้ก็คือปลายข้าวสังหยดมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์โจ๊กเอามาทำผลิตภัณฑ์บราวนี่ข้าวสังหยดนะครับในอนาคตยังจะมีการนำนวัตกรรมต่างๆเช่นเครื่องหยอดเมล็ดหรือเครื่องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เข้ามาช่วยในการผลิตเชื่อได้ว่าสักวันหนึ่งชื่อข้าวสังหยดเมืองพัทลุงคงจะเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้แน่นอนสนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี